ส่วนของเทคนิคนะคะเราก็คิดว่าวันนี้ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของปีด้วยเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่สามารถปรับขึ้นได้มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับวันที่ผ่านมาเพราะว่าถึงจะมีสัญญาณในการรีบาวระหว่างวันนะคะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยไม่สนับสนุนการเดินหน้าของดัชนีนะคะถ้ายืนบวกก็น่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะก็คือเหมือนเป็นลักษณะของแบร์แท็บก็คือเหมือนจะขึ้นแต่ว่าคงไม่น่าจะขึ้นจริงนะคะเราก็ยังมองในทางลบเป็นหลักอยู่นะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่1018ถึง1014แล้วก็แนวต้านอยู่ที่1029ถึง1032ค่ะหุ้นวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว LPN นะคะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาพักอยู่บนบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะคะตรงนี้พยุงราคาไว้ได้แล้วก็ถ้าตีกรอบเทรนไลน์ขึ้นมาก็ถือว่ายืนได้เหมือนกันนะคะคิดว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านตามกรอบบนของเทรนไลน์ประมาณ 13.70 โดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่ 12.50 แล้วก็คัทลอสที่ 12.20ถัดมาจะเป็นตัว Home Pro นะคะก็ดูแล้วคิดว่าไม่น่าหลุดแนวรับตัวเส้น25วันเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะแนวต้านก็จะเป็นตัวไฮก่อนหน้านะคะประมาณ 11.80 ถึง 12 บาทแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ 10.80 คัทลอสที่ 10.40 ค่ะวันนี้มีแนะนำขาย2ตัวนะคะก็ถ้าหากว่าเห็นจังหวะขึ้นดีดตัวขึ้นระหว่างวันก็น่าจะแนะนำเป็นขายตัว BEC นะคะโดยที่เครื่องมือ Modify เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขต Overbought มาระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้ๆส่งสัญญาณขายเต็มรูปแบบเร็วๆนี้นะคะแนวต้านเนี่ยรอบนี้มองไว้ที่46บาท25สตางค์นะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยคิดว่าลงมารอรับแถว41บาท50โดยที่มีจุดคัทลอสอยู่ที่38บาท50อีกตัวนึงนะคะก็คือตัวมารีนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยโอเวอร์บอทมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะคะพร้อมกับแพทเทิร์นของกราฟแท่งเทียนเป็นชูตติ้งสตาร์นะคะก็ถือเป็นสัญญาณลบที่มาพร้อมๆกันนะคะถ้าเห็นขึ้นไปสัก22บาทเล็กน้อยเนี่ยก็น่าจะขายก่อนนะคะแนวรับจะอยู่ที่18บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่17บาท30ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ